สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมทีมแล็บในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น EP ที่1ด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าของทีมแล็บนะคะพอเราเดินเข้ามาในทีมแล็บแล้วพนักงานก็จะให้เรายืนตามจุดที่มาร์คไว้และให้เราดูวิดีโอสาธิตในการเข้าชมทีมแล็บค่ะการเข้าชมทีมแล็บควรจะใส่กางเกงขาสั้นหรือถ้าเป็นกางเกงขายาวก็ควรจะพับขากางเกงนะคะแล้วก็ถอดรองเท้านำไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ซึ่งกุญแจสามารถคล้องมือติดตัวไปได้เลยค่ะเราเข้ามาโซนแรกนะคะก็จะเป็น Water Area ก่อนที่จะชมนิทรรศการเราจะต้องลุยน้ำซึ่งผสมคลอรีนอ่อนๆค่ะสำหรับฆ่าเชื้อโรคนะคะพอเดินไปเรื่อยๆสุดทางก็จะเห็นน้ำตกค่ะต่อจากนั้นเราก็มาห้องแรกนะคะก็จะเป็นซอฟต์แบ็คโฮซึ่งห้องนี้ก็จะมีลักษณะเป็นพื้นนิ่มๆเวลาเดินก็จะยุบไปตามน้ำหนักของเรานะคะเราก็ต้องค่อยๆเดินค่ะ